ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่สองพระมหาชนกวิริยปารมีเกิดเป็นคนควรมีความพยายามอยู่ร่ำไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนรชนผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ไร้ซึ่งความหวังญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรสู่ทางพระโพธิญาณพระมหาชนกเกิดในยุคสมัยที่คนมีอายุ 10,000 ปีเสวยราชสมบัติ 7,000 ปีออกประหนวดขณะพระชนมายุยังเหลืออยู่ประมาณ 3,000 ปีใช้เวลาตัดสินใจอยู่4เดือนจึงออกบวชตั้งแต่วันที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่ประตูพระราชอุทยานก็ทรงดำริว่าการบวชเป็นบรรพชิตประเสริฐกว่าการเป็นพระราชาจึงรับสั่งมหาเล็กเป็นความลับให้ซื้อผ้าย้อมน้ำฝาดและบาดดินมาจากตลาดให้เรียกเจ้าพนักงานปูสามาลามาปรงผมและหนวดพระราชทานบ้านสวยเป็นรางวัลแก่พนักงานปูสามาลาแล้วโปรดให้กลับไปจากนั้นทรงนุ่งผ้ากาสาวพัดผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งและผ้าผืนหนึ่งที่พระอังสาสวมบาดดินในถุงคล้องพระอังสาทรงถือไม้เท้าเสด็จจงกรมกลับไปกลับมาบนปราสาทตามอย่างลีลาพระประเจกับพุทธเจ้าตลอดทั้งวันทรงเปล่งอุทานว่าโอ้การบรรพชาเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขเหลือเกินครั้นรุ่งขึ้นอีกวันขณะแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าพระองค์ทรงตั้งพระทัยจะเสด็จลงจากปราสาทซึ่งเป็นเวลาเดียวกับรับนางศรีวลีเทวีตรัสเรียกเหล่าสตรีคนสนิททั้ง700คนมาบอกให้ทราบว่าพระองค์ไม่ได้พบพระราชามากว่า4เดือนแล้วทรงรับสั่งให้ทุกคนตกแต่งประดับประดาตนเองด้วยเครื่องประดับทุกอย่างให้แสดงกิริยาอาการร่าเริงแจ่มใสอย่างสตรีแม้พระเทวีเองก็ทรงประดับตกแต่งพระองค์แล้วเสด็จขึ้นปราสาทพร้อมสตรีเหล่านั้นขณะที่พระนางเสด็จไปยังปราสาทได้เดินสวนทางกับพระราชาซึ่งบวชเป็นบรรพชิตก็จำไม่ได้ทรงก้มลงกราบเพราะคิดว่าเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้ามาถวายโอวาทพระราชาขณะพระโพธิสัตว์เสด็จลงจากปราสาทนั้นพระเทวีก็เสด็จเข้าไปในห้องบรรทมทอดพระเนตรเห็นพระเกศาดำสนิทดุจปีกแมลงผู้และห่อเครื่องราชาภรณ์วางอยู่บนที่บรรทมก็ทราบว่าสมณะที่เดินสวนทางลงไปนั้นไม่ใช่พระประเจกกับพุทธเจ้าแต่เป็นพระราชสวามีของพระองค์เองจึงเสด็จลงจากปราสาทอย่างรีบเร่งตามไปทันพระราชาที่ท้องสนามหลวงครั้นถึงจึงสยายเกศาเรียรายเบื้องพระปิสดางพร้อมสตรีเหล่านั้นเอาพระหัตถ์ทั้งสองทุบอกกราบทูลว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงทำเช่นนี้ทรงร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารยิ่งติดตามพระราชาไปไม่ลดละแต่ก็ไม่สามารถยับยั้งความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวของพระราชาครั้งนั้นชาวพระนครทั้งสิ้นก็เอิกเกริกโกลาหลชาวเมืองต่างโจทย์ขานกันว่าพระราชาทรงสละราชบัลลังก์ออกประหนวดต่างร้องไห้เสียใจต่อการสละพระราชบัลลังก์ของพระราชาแม้พระนางศรีวรีร้องไห้คร่ำครวญอยู่ก็ไม่สามารถทำให้พระราชาเสด็จกลับได้จึงให้เรียกเหล่าอมาตย์มาออกอุบายตรัสสั่งให้จุดไฟเผาเรือนเก่าศาลาเก่าข้างหน้าตามทางที่พระราชาจะเสด็จผ่านให้เอาหญ้าและใบไม้มาสมให้เกิดควันขโมงมากขึ้นประหนึ่งว่าไฟไหม้กรุงมะติลาแล้วเหล่าเสนาอมาตย์ได้ทรงทำตามพระเทวีรับสั่งพระนางศรีวลีไปหมอบแทบพระบาทกราบทูลให้ทราบว่าเปลวไฟโหมลุกไหม้คลังทั้งหลายแม้อยู่กันคนละฝั่งก็ไม่ติดกันไปหมดขอพระองค์โปรดเสด็จกลับไปดับไฟเสียก่อนพระราชทรัพย์อย่าได้วอดไปในเปลวเพลิงเลยขอพระองค์จงดับไฟนั้นแล้วจึงค่อยเสด็จไปภายหลังเพราะพระองค์จะถูกครหาว่าเสด็จออกไปโดยไม่เหลียวแลพระนครที่กำลังถูกไฟไหม้พ
พระองค์จะเสียใจในภายหลังเพราะความอับอายนั้นมาเถิดพระองค์โปรดสั่งการให้เหล่าอมาตย์ดับไฟเถิดพระโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางศรีวลีว่าเธอพูดอะไรอย่างนั้นผู้คนเกิดความกังวลเพราะไฟเผาผลาญทรัพย์สมบัติแต่บัดนี้เราไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วเรามีชีวิตอยู่สบายเมื่อไฟไหม้กรุงมิถิลานครจึงไม่ได้ไหม้เราแม้แต่นิดเดียวตรัสแล้วก็เสด็จออกจากพระนครทางประตูทิศเหนือแม้พระสนมกำนันทั้งหมดก็ออกตามเสด็จไปพระนางศรีวลีคิดอุบายอีกอย่างหนึ่งได้จึงตรัสสั่งอมาตย์ให้ทำเหมือนโจรปล้นฆ่าชาวบ้านคนทั้งหลายก็ทำเป็นคนถืออาวุธวิ่งไปมาเหมือนปล้นรดน้ำครั่งที่ร่างกายเหมือนถูกคมหอกคมดาบเลือดแดงฉานทุรนทุรายเกลือกกลิ้งโอดครวญบนพื้นดินว่าขณะนี้พวกโจรปล้นแผ่นดินเข็นฆ่าอาณาประชาราษฎรของพระองค์แม้พระเทวีก็กราบทูลว่าโจรป่าปล้นแผ่นดินพระองค์ขอพระองค์เสด็จกลับเถิดอย่าให้แผ่นดินนี้พินาศเลยพระมหาชนกสงสัยว่าเมื่อพระองค์อยู่ในพระนครไม่เคยได้ยินว่ามีโจรปล้นแผ่นดินนี่เห็นจะเป็นอุบายของพระนางศรีวลีจึงตรัสว่าเราไม่มีความกังวลมีชีวิตเป็นสุขดีเมื่อโจรปล้นแว่นแคว้นพวกโจรไม่ได้ปล้นอะไรอะไรของเราไปเราจะมีปีติเป็นอาหารให้วันเวลาผ่านไปด้วยความสุขที่เกิดจากฌานเหมือนเทวดาชั้นอาภัสระแม้เมื่อพระราชาตรัสอย่างนี้มหาชนก็ยังคงติดตามพระองค์ไปอย่างไม่ลดละพระโพธิสัตว์จึงหยุดในระหว่างทางใหญ่ตรัสถามเหล่าอมาตย์ว่าราชสมบัติเป็นของใครอมาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่าเป็นของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระมหาชนกจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงลงราชทัณฑ์แก่ผู้ที่ลบรอยขีดของพระมหากษัตริย์นี้แล้วทรงเอาไม้เท้าขีดเส้นบนแผ่นดินขวางทางไว้ไม่มีใครกล้าลบรอยขีดที่พระราชาขีดไว้ข้าราชบริพารยืนอยู่ระหว่างรอยขีดต่างคร่ำครวญกันอย่างเหลือเกินแม้พระนางศรีวลีก็ไม่กล้าลบรอยขีดนั้นทรงทอดพระเนตรเห็นพระราชาหันหลังกลับเสด็จต่อไปจึงไม่อาจกั้นโศกอาดูลได้ทรงทุบพระอุระล้มลงขวางทางใหญ่เกรงเปรียบไปมาทำให้เส้นขีดลบไปข้าราชบริพารจึงพากันตามเสด็จต่อไปเพราะไม่มีเส้นขีดพระโพธิสัตว์ทรงมุ่งหน้าเสด็จขึ้นเหนือไปทางภูเขาตามเขตป่าหิมวันส่วนพระนางศรีวลีก็พาข้าราชบริพารตามเสด็จไปไม่ลดละแม้พระราชาเสด็จไปไกลถึง60โยชน์ก็ยังไม่สามารถทำให้มหาชนกลับได้การนั้นมหานารทฤษีในป่าหิมวันออกจากฌานเปล่งอุทานว่าโอ้ความสุขเป็นสุขจริงหนอมหาฤษีนั้นเห็นพระมหาชนกซึ่งเป็นพระราชาออกผนวดแต่มีมหาชนข้าราชบริพารและพระมเหสีติดตามมาจากพระนครซึ่งจะเป็นอันตรายต่อพระองค์ผู้ตั้งใจออกผนวดจึงไปพบพระราชาด้วยฤทธิ์สถิตอยู่ในอากาศเบื้องหน้าพระราชากล่าวสอนเพื่อให้เกิดอุตสาหะว่าสมณะใครหนอตามท่านมาเสียงกึกก้องโกลาหลของประชาชนใหญ่ขนาดนี้เหมือนเล่นกันอยู่ในบ้านทำไมประชาชนจึงตามแวดล้อมท่านมากมายเช่นนี้พระโพธิสัตว์ตรัสว่าประชาชนตามข้าพเจ้าซึ่งจากพวกเขามาข้าพเจ้าก้าวข้ามสีมาคือกิเลสไปแล้วถึงมโนธรรมคือญาณของมุนีผู้ไม่หลงติดเย้าเรือนที่มีแต่ความเพลิดเพลินท่านก็รู้อยู่แล้วจะถามทำไมมหานารทฤษีกล่าวว่าพระองค์ครองเพศบรรพชิตเพียงร่างกายด้วยบริขารและผ้ากาสาวพัดเท่านั้นจะสำคัญว่าข้ามพ้นกิเลสแล้วหาได้ไหมกรรมคือกิเลสไม่สามารถข้ามพ้นได้เพียงเพราะบริขารและการนุ่งห่มผ้ากาสาวพัด
เพราะอันตรายคือกิเลสยังมีอยู่มากพระโพธิสัตว์ตรัสว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนากามทั้งหลายในโลกมนุษย์ไม่ปรารถนากามทั้งหลายแม้ในเทวโลกข้าพเจ้าท่องเที่ยวไปตามลำพังแล้วอันตรายจะมีแก่ข้าพเจ้าได้อย่างไรมหานารถฤาษีแสดงอันตรายแห่งการบวชแก่พระโพธิสัตว์ว่าอันตรายอยู่ที่ตัวเราเองคือความหลับความเกียจคร้านความง่วงเหงาความไม่ชอบใจความมัวเมาเพราะบริโภคอาหารมากเกินไปพระองค์มีรูปงามน่าเรื่มใสมีผิวพรรณดุจทองคำเมื่อพระองค์ประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าพระองค์ทิ้งราชสมบัติออกผนวดคนทั้งหลายก็จะศรัทธาถวายบิณฑบาตมีรสดีทั้งประณีตแก่พระองค์พระองค์รับมาเต็มบาทเสวยพอควรแล้วเข้าบรรณศาลาบรรทมบนที่ลาดด้วยใบไม้หลับกรนรู้สึกตัวบิดขี้เกียจพลิกกลับไปมาทรงเหยียดพระหัตถ์และพระบาทลุกขึ้นจับราวจีวรเกียจค้านไม่จับไม้กวาดกวาดอาสมไม่ตักน้ำดื่มบรรทมต่ออีกคิดถึงกามารมณ์ถึงเวลานั้นก็จะไม่พอใจในการบวชพระโพธิสัตว์ตรัสว่าท่านผู้เจริญพร่ำสอนข้าพเจ้าดีนักหนาท่านเป็นใครมหานารถฤาษีกล่าวว่าอาตมามีนามว่านารทะโคตคือกัสสปะอาตมามาหาพระองค์เพราะรู้ว่าการสมาคมกับสัตบุรุษย่อมเป็นประโยชน์ขอพระองค์ยินดีในบรรพชาพรหมวิหารธรรมจงเกิดแก่พระองค์จงบำเพ็ญในศีลในบริกรรมภาวนาและในฌานให้บริบูรณ์จงมีความอดทนและความสงบระงับอย่าถือพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์ออกบวชจงละความถือตัวบำเพ็ญกุศลวิชาและสมณธรรมแล้วประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความเคารพครั้นนารถฤาษีถวายโอวาทพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วก็กลับไปที่อยู่ของตนเมื่อนารถฤาษีไปแล้วมิคาชินะฤาษีก็มาถวายโอวาทพระโพธิสัตว์เช่นกันว่าพระองค์ทิ้งช้างม้าและอาณาประชาราษฎร์ออกผนวดยินดีในบาทอาณาประชาราษฎร์มิตรอมาตย์และพระประยูรญาติเหล่านั้นทำให้พระองค์ผิดหวังกระมังจึงทำให้พระองค์ทิ้งอิสริยยศมาชอบใจบาทพระโพธิสัตว์ตอบมิคาชินะฤาษีว่าท่านมิคาชินะข้าพเจ้าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับพระประยูรญาติทั้งพระประยูรญาติก็มิได้ขัดแย้งอะไรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นว่าโลกถูกกิเลสย่ำยีผู้คนต่างตกอยู่ในอำนาจของกิเลสถูกทำลายและถูกฆ่าเพราะกิเลสดังนั้นจึงได้บวชเป็นภิกษุมหาฤาษีปรารถนาจะฟังข้อความนั้นต่อไปอีกจึงกล่าวว่าใครหนอเป็นศาสดาสั่งสอนพระองค์คำพูดหมดจดในวัดปฏิบัติอันจะนำไปสู่การก้าวล่วงทุกนี้ใครเป็นคนสอนพระโพธิสัตว์กล่าวว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะมีความเคารพในสมณะหรือพราหมณ์อย่างจริงใจแต่ก็ไม่เคยถามเกี่ยวกับการบรรพชาเลยข้าพเจ้าไปอุทยานได้เห็นต้นมะม่วงสองต้นต้นหนึ่งมีผลหอมหวานอีกต้นหนึ่งไม่มีผลเหล่าชนผู้ต้องการผลมะม่วงพากันยื้อแย่งต้นมะม่วงที่มีผลจนใบร่วงกิ่งฉีกหักกลายเป็นต้นไม้มีใบร่วงกรนน่าสังเวชใจแต่มะม่วงอีกต้นที่ไม่มีผลกลับมีใบเขียวชอุ่มแผ่กิ่งก้านสมบูรณ์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาคนมีทรัพย์ถูกฆ่าเพราะทรัพย์ใครเล่าจะฆ่าผู้ไม่มีเย้าเรือนผู้ไม่เกี่ยวข้องกับตัณหามะม่วงต้นหนึ่งมีผลอีกต้นหนึ่งไม่มีผลทั้งสองต้นนั้นเป็นผู้สั่งสอนข้าพระเจ้ามิคาชินะฤาษีได้ฟังดังนั้นจึงถวายโอวาทว่าขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดมหาบพิตรแล้วกลับไปยังที่อยู่ของตน